สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์นะครับมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ Media Channel เอเชียนะครับที่นี่พบกับพวกเราเหล่าคณาจารย์เป็นประจำนะครับในรายการบ้านดวงแห่งนี้แล้วก็วันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขครับนะครับหรือจะเรียกว่าหมอแมนก็ได้ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการมาพบปะพี่น้องนะครับชาวบ้านดวงด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ลืมแน่นอนนะฮะที่จะมาพบกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญนะช่วงเวลาที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะครับรวมถึงตัวหมอแมนเองนะครับก็คือใกล้แล้วใกล้ที่จะเป็นวันที่1แล้วนะครับวันที่ทุกคนนั้นรอคอยนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับหมอแมนมาพร้อมกับนะการวิเคราะห์นะครับการเจาะดวงกันไปเลยว่าในวันที่1สิงหาคมนะครับพ.ศ. 2560ที่กำลังจะถึงนี้นะครับราศีใดที่เรียกว่ามีเฮ6ราศีนะครับคัดมาเด็ดๆเลย6ราศีที่มีเฮนะครับมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้เอาละครับนะตอนนี้ทั้ง12ราศีก็ผมเชื่อว่าน่าจะลุ้นกันตุ้มๆต่อมๆแล้วว่าใน6ราศีที่หมอแมนคัดมานะครับจะมีราศีของตนเองหรือไม่นะในส่วนราศีนี้ก็บวกรวมไปถึงลัคนาราศีด้วยนะครับนะราศีหรือลัคนาราศีใดที่จะมีดวงเฮงนะครับวันนี้คัดมา6ราศีนะครับนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะจัดอันดับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับราศีแรกราศีที่6นะครับส่วนวันเกิดช่วงวันเวลานั้นเดี๋ยวจะเหน็บไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรนะครับมาที่ราศีแรกนะครับราศีแรกที่มีโอกาสที่จะได้เฮครับรับทรัพย์ในวันที่1สิงหาคม2560นี้อันดับที่6ได้แก่ราศีมังกรเอาล่ะชาวมังกรนะครับคราวนี้ติดโผมาเนื่องจากเกณฑ์ง่ายๆเกณฑ์ชัดๆเกณฑ์สำคัญเลยนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งดาวจันทร์ตำแหน่งดาวจันทร์ที่โคจรในระยะเวลาแค่สั้นๆเนี่ยไม่กี่วันนะครับในช่วงวันที่1สิงหาคมดาวจันทร์โคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับปฐุมเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะเป็นเรื่องของการต่อสู้หรือการวางรากฐานมาแล้วสำเร็จในบั้นปลายนะครับตำแหน่งวันนั้นนะครับตรงกับวันอังคารนะครับถึงแม้ว่าดาวที่เป็นปฐุมเกณฑ์นั้นคือดาวจันทร์นั้นอาจจะไม่ได้ให้ผลนะไม่ได้ให้คุณที่เต็ม 100% ก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์ตรงนี้ยังพอมีพลังนะครับมีอิทธิพลที่พอสมควรอยู่นะเนี่ยจะส่งผลให้ชาวมังกรนั้นมีโชคลาภขึ้นมาในวันนั้นนะครับมีเกณฑ์ได้ทรัพย์เราตามมานะครับในตำแหน่งตนุนั่นก็คือดาวเสาร์นะครับเป็นดาวประจำตัวนั้นเขาเรียกว่าได้สถิตอยู่ณตำแหน่งโชคลาภหรือตำแหน่งลาภะนะของคนราศีมังกรอยู่แล้วนะครับประกอบกันนะครับตำแหน่งดาวอังคารนะครับดาวอังคารนั้นซึ่งเป็นดาวเขาเรียกว่าเจ้าเรือนโชคลาภอ่ะก็เล็งลัคนาของชาวราศีมังกรเพราะนั้นเป็นไงฮะโชคลาภถ้าเปรียบโชคลาภเป็นคันธนูครับในวันที่1สิงหาคมคันธนูนั้นกำลังถูกเล็งมาเล็งมาที่บ้านของชาวราศีมังกรนะครับเตรียมที่จะยิงออกมาแล้วพุ่งโชคลาภมาหาคุณเอาล่ะนะครับคราวนี้อยู่ที่ว่าเราจะเตรียมรับมือนะครับกับโชคลาภตัวนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของบุญภาวาสนาส่งของแต่ละบุคคลด้วยนะครับนะคราวนี้เกณฑ์ตรงนี้มันอาจจะได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ายังมีดาวให้โทษที่เขาเรียกว่าเป็นกาลกิณีของวันนะประจำวันเนี่ยมันคอยบั่นทอนอยู่เพราะฉะนั้นมีส่วนที่ได้แล้วก็มีส่วนที่มาบั่นทอนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำใจไว้ก่อนว่ามีโอกาสได้ทรัพย์มีโอกาสได้ลาภแต่อาจจะได้มาแบบที่สักครึ่งนึงอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอย่างที่เรานั้นคาดหวังแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกไว้เป็นแนวทางให้ชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนั้นได้ลุ้นได้ชุ่มชื่นหัวใจกันไว้ก่อนนะครับเอาละครับเรามาต่อกันที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5ราศีที่จะมีเฮครับรับทรัพย์วันที่1สิงหาคมได้แก่ราศีพิจิกครับเอาล่ะครับราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่เราทราบประมาณนี้ก็โดนดาวเสาร์มาดาวเสาร์เนี่ยนะ
แสดงเรียกว่าสำแดงฤทธิ์เดชอิทธิพลเนี่ยหนักหน่วงทำให้ราศีพิจิกนั้นบอกว่าโอ้โหปีนี้ฉันแย่มาประมาณ2ปี2ปีครึ่งที่ผ่านมาฉันเหน็ดเหนื่อยฉันภาระเยอะฉันกดดันเหลือเกินนะครับมีแต่งานหนักๆเข้ามามีความเครียดอะไรต่างๆนะครับหมอแม่ก็เลยจะบอกว่าช่วงนี้ครับระยะเวลาสั้นๆสามารถทำให้คุณเบาใจได้นะครับเนื่องจากว่าโชคลาภนะในวันที่1สิงหาคมนะดาวการเงินที่เป็นดาวพฤหัสอยู่แล้วเนี่ยดาวการเงินแล้วก็ดาวตำแหน่งบริวารเนี่ยอยู่ตำแหน่งราพัสอยู่แล้วคือโชคลาภนะคราวนี้ในวันนั้นวันอังคารนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น9ข้ามเดือน9เนี่ยดาวพฤหัสโคจรนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณของวันอังคารนะครับให้คุณด้านไหนด้านการเงินนะครับเพราะในวันนั้นเนี่ยในระบบทักษะของวันเนี่ยพฤหัสสวยมากนะคราวนี้พอเงินมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นโชคลาภเป็นราภะแล้วเนี่ยตรงตัวเลยครับคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภเป็นตัวเงินนะครับใครอาจจะได้โชคลาภด้านอื่นไม่สนใจนะครับแต่ชาวราศีพิจิกจะได้เงินนะครับเป็นโชคเป็นลาภเข้ามาเอาล่ะครับในวันนี้ต้องดูให้ดีนะครับและราศีพิจิกนะครับดาวราหูเองเนี่ยซึ่งเป็นดาวพบตำแหน่งการงานหรือการกระทำเนี่ยเขาเรียกว่าในทักษะวันเนี่ยค่อนข้างมีความเหนียวแน่นมั่นคงหรือจำนวนมากนะเป็นมูลละนั่นเองเพราะนั้นอาจจะมีการซื้อลุ้นที่จำนวนมากหน่อยนะครับคราวนี้มันมีดาวบางดวงที่มาบั่นทอนอยู่เพราะนั้นหมอแม่นฝากอย่างนี้ครับไม่ต้องซื้อมากนะครับถึงคุณซื้อมากจะถูกจริงๆมันก็เพียงแค่บางส่วนหรือเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีดวงตรงนี้แต่ว่าขอให้เอาแบบพอของปากของคอนะครับไม่ต้องไปทุ่มเทนะครับมากดักนะโอเคตรงนี้ฝากไว้กับราศีพิจิกด้วยนะครับต่อมาครับราศีอันดับที่4นะครับที่จะมีเฮรับทรัพย์วันที่1สิงหาคมนะราศีอันดับที่4ได้แก่ราศีพฤษภนะราศีพฤษภนี่ราศีพฤษภนี่ก็เป็นราศีที่โดนอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยกระทำอยู่นานพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็รอไม่นานในอีกประมาณสักไม่กี่เดือนครับวันที่1ธันวาคมนี้ดาวเสาร์ท่านก็ยกย้ายราศีออกไปแล้วนะครับราศีพฤษภก็จะดีขึ้นจะโล่งขึ้นนะครับแต่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตเรามาว่ากันอนาคตอันใกล้คือวันที่1สิงหาคมนี้นะครับราศีพฤษภนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์นะซึ่งเป็นดาวพบตนุคือตัวตนเนี่ยนะครับของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะได้จรสถิตอยู่นะพบการเงินนะเจ้าตัวเนี่ยหาเงินได้แล้วเงินโชคลาภต่างๆเนี่ยเงินสดเนี่ยได้มาจากหนึ่งและความสามารถของเจ้าตัวชาวราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสเองซึ่งเป็นดาวพบโชคลาภเนี่ยนะครับจรไปอยู่ตำแหน่งพบปุตตะหรือบุตรบริวารนั่นเองมีโอกาสได้โชคลาภจากบุตรบริวารคนใกล้ชิดนะผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วจังหวะนั้นดาวเสาร์เนี่ยซึ่งในวันอังคารเนี่ยที่เล็งลัคนาอยู่นะครับก็มีคุณภาพที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจนะครับส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยพอที่จะมีโชคลาภให้ได้ลุ้นขึ้นมานะครับถึงไม่มากไม่น้อยอย่างน้อยก็ยังพอได้เป็นน้ำจิ้มนะครับให้พอชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยกับชาวราศีพฤษภนะจะได้โชคลาภมีโอกาสได้ทรัพย์เป็นอันดับที่4นะครับต่อมาครับราศีต่อไปเป็นราศีอันดับที่3นะครับที่จะมีเฮรับทรัพย์วันที่1สิงหาคมนะอันดับที่3ได้แก่ราศีสิงห์ครับนะราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวพบกรรมะคือพบการงานการกระทำเนี่ยนะฮะได้จรอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะตอนนั้นแล้วดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเงินนะการเงินเงินสดกระแสการเงินที่มันไหลมาอย่างคล่องแคล่วนะอยู่ในภพตำแหน่งราภะหรือโชคลาภเพราะนั้นในบ้านที่มีชื่อว่าโชคลาภครับมีแขกผู้มาเยือนที่มีชื่อว่าเงินสดเข้ามาเยี่ยมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะเตรียมตัวรับโชคลาภรับเงินสดแล้วก็ดาวพฤหัสเองนะครับซึ่งวันนั้นวันอังคารเนี่ยที่สลากจะออกเนี่ยต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยมีคุณภาพนะครับที่ค่อนข้างดีถ
ถึงแม้ว่าจะเป็นปราเกษตรนะครับแต่ว่าก็เป็นปราเกษตรที่ยังพอมีอิทธิพลที่ดีอยู่นะครับในวันนั้นดาวพฤหัสเองก็ส่งผลนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าการเงินนะฮะตำแหน่งกระดุมพระด้วยเพราะฉะนั้นดาวตำแหน่งการเงินทั้ง2ดวง2เฉดมันลิงก์กันแล้วมันค่อนข้างลงตัวในวันนั้นพอดีวันที่1สิงหาคมนะครับจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวราศีสิงห์นะครับมีโอกาสได้เฮรับทรัพย์นะครับวันที่1สิงหาแน่นอนนะเรามาต่อกันที่อันดับที่2นะครับอันดับที่2นะครับสำหรับราศีมีเฮจะรับทรัพย์นะครับวันที่1สิงหาคมอันดับที่2นั้นได้แก่ชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันก็บอกว่าดวงดีมานานแล้วตั้งแต่ดาวพฤหัสท่านยกย้ายมานะครับมาทับเรือนชะตาแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนี้ก็จะดีต่อไปอีกหลายปีเลยนะครับด้วยอิทธิพลของดาวร้ายๆที่ยกย้ายหนีไปนะครับคราวนี้เตรียมตัวจะรวยกันได้และในระยะสั้นๆนี้ชาวราศีกันหรือคณะราศีกันเองเนี่ยก็ยังน่าอิจฉาอยู่นะครับเพราะว่าจะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์นะดาวพฤหัสเองนะครับซึ่งเป็นดาวพบตำแหน่งพันธุนะครับแล้วก็พบคู่ครองคือปัตตานิเนี่ยกุมลัคนาอยู่ดีอยู่แล้วแต่ประกอบด้วยนะครับในการโคจรแบบชั่วคราวในวันอังคารนั้นดาวพฤหัสเองโคจรได้คุณภาพที่ดีได้คุณภาพที่ส่งเสริมชาวราศีกันอย่างเป็นพิเศษในวันนั้นนะครับด้วยเกณฑ์ไม่ต้องเยอะเพราะชาวราศีกันเนี่ยถูกโชคกับพฤหัสอยู่แล้วนะครับส่งผลให้ชาวราศีกันเนี่ยมีโชคลาภมีเกณฑ์รับทรัพย์แน่นอนแต่ว่าฝากไว้นิดนึงว่าไม่ต้องเล่นเยอะนะครับจะซื้อให้พอของปากของคอไม่ต้องไปตั้งความหวังกับจำนวนนี้มากนักนะครับเพราะว่าราศีกันเองเนี่ยดาวพฤหัสที่ส่งผลดีเนี่ยก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นปราเกษตรอยู่นะครับยังให้คุณไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นผนวกกับราหูเองนะครับซึ่งก็เป็นวินาศนะอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควร 100% เพราะฉะนั้นเอาแบบพอของปากของคอนะครับบางทีซื้อเยอะแต่ก็ถูกน้อยเพราะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเยอะนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยกับชาวราศีกันแล้วกันนะเอาละครับต่อไปเป็นอันดับที่1นะอันดับที่1สำหรับราศีหรือลัคนาราศีที่มีเฮมีเกณฑ์รับทรัพย์นะครับวันที่1สิงหาคม2560นะที่จะถึงนี้นะครับก็อยากจะรู้ว่าจะตรงกับราศีหรือลัคนาราศีของตนเองหรือไม่นะครับขอให้ทุกท่านที่ลุ้นอยู่โชคดีนะครับอันดับที่1สำหรับราศีหรือลัคนาราศีนะครับที่มีเกณฑ์รับทรัพย์วันที่1สิงหาคมได้แก่ราศีธนูครับนะราศีธนูนะครับหรือว่าราศีคนถือขั้นธนูนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าดาวตำแหน่งพบโชคลาภเนี่ยมีพระเกศสถิตอยู่พระเกศเนี่ยนะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นเรื่องของวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะครับสิ่งที่มองไม่เห็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรืออะไรที่เราเป็นพระที่เราห้อยคอหรือว่าพระบูชาเนี่ยนะครับอันนี้ให้พอมองเห็นภาพของพระเกศนะครับเป็นลักษณะนี้ในเมื่อพระเกศนั้นสถิตอยู่ตำแหน่งลาภะคือโชคลาภแล้วนะครับหมอแม่บอกว่าไม่ใช่การงมงายนะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมการไหว้พระไหว้ให้ถูกนะครับไหว้ให้ถูกจังหวะจากคนนะถูกจังหวะถูกเวลานะครับช่วงเนี้ยช่วงวันที่1สิงหาคมอ่ะเป็นช่วงที่คุณไหว้แล้วอ่ะมันจะบังเกิดผลดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะครับได้หมดนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชานะครับก็ลองภาวนาขอพรท่านนะครับไม่มีผลเสียอะไรนะครับอย่างน้อยก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะลองดูนะครับอิทธิพลดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภนะครับดาวตำแหน่งลาภเนี่ยเล็งลัคนาเล็งนี่หมายถึงว่าชี้เป้ามาแล้วนะครับเหมือนนึกภาพเราเล็งปืนเข้าไปที่เป้านะครับพอยิงปุ๊บก็โดนเลยนะคราวนี้เปลี่ยนเป็นโชคลาภมันกำลังเล็งมาที่เราอยู่คราวนี้แทนที่เป็นลูกกระสุนปืนทำร้ายเรากลับเป็นสิ่งที่ดีๆครับและดาวศุกร์เองหมายถึงเงินหมายถึงเงินสดอย่างที่หมอแมนเคยพูดในหลายครั้งหลายๆคลิปนะครับดาวศุกร์คือความรักความสุนทรีความสุขในชีวิตคือเงินสดนะคือเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามของกินของแฟชั่นนะครับอันนี้ขออนุญาตไปขยายความทีหลังแล้วกันนะครับคราวนี้พอเล็งลัคนาเนี่ยเรามาตามมาดูที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใหญ่และคุณภาพของดาวพฤหัสในวันอังคารนั้นน่ะค่อนข้างโคจรได้คุณภาพที่ดีนะครับดีสุดๆดีกว่าดาวดวงอื่นเพราะนั้นอิทธิพลดาวพฤหัสเองอิทธิพลดาวศุกร์และอิทธิพลพระเกศนะครับปั้นกันรวมกันส่งผลให้กับชาวราศีธนูนะมีเกณฑ์ที่จะได้เฮได้ทรัพย์นะมีโชคลาภวันที่1สิงหาคม2560นะครับทะยานขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับโอ้โหนะครับน่าอิจฉาสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้เรารู้ดวงแล้วนะครับรู้จังหวะจากคนนะของโชคลาภแล้วขอให้มีสติละกันนะครับในการที่จะซื้อหรือจะเลือกนะครับเลขต่างๆแล้วก็เรารู้จังหวะเวลาแล้วก็ขอให้เข้าดำเนินการนะอย่างถูกจังหวะถูกช่วงเวลาแล้วกันรับรองว่าได้ผลดีนะครับแน่นอนนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ6ราศีที่จะได้เฮมีเกณฑ์รับทรัพย์วันที่1สิงหาคม2560ส่วน6ราศีที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะครับในงวดต่อไปหรือว่าในช่วงต่อไปนั้นนะ6ราศีเนี่ยอาจจะเป็นราศีของคุณก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับแต่รับรองว่ามีการสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดแน่นอนนะครับอย่างไรก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านทุกๆราศีนะครับได้มีเขาเรียกว่ามีเงินมีทองนะมีกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญทำทานเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านจากร้ายอาจกลายเป็นดีจากที่จะดีอยู่แล้วเนี่ยขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเหล่าคณาจารย์บ้านดวงก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับติดต่อสอบถามส่วนตัวได้หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์กลางนะครับ0851964747นะครับกับบ้านดวง M Media ด้วยแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเหล่าคณาจารย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านดวงทุกท่านนะครับให้มีกำลังใจผลิตงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับผมหมอแมนพลังเลขวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ